ในบทเรียนนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการเช่าโฮสติ้งของ h o s t g a t อร์กันนะคะเราก็เข้าไปที่เมนูเว็บโฮสติ้งนะคะแล้วก็ทำการเลือกแพ็กเกจเบบีนะคะในการคลิกที่ปุ่ม Order now สเต็ปแรกนะคะ เราก็จะทำการเลือกชื่อด omain name ก่อนในกรณีที่ท่านยังไม่มีโดเมน name นะคะต้องการจดโดเมน name ใหม่ก็ให้เลือกใช้ register new domain นะคะตรงนี้เนี่ยทาง h o s t g a t e r เขาก็จะบวกค่าจดโดเมน name ไปด้วยนะคะในกรณีนี้นะคะขอแนะนำให้เลือก choice ที่2นะคะ นั่นหมายความว่าท่านจะต้องมีโดเมนเนมที่จดไว้แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นเราได้ไปทำการจดโดเมนเนมที่ godaddy มาแล้วนะคะเราจะต้องทำการกำหนดชื่อโดเมนเนมนี้เป็น primary domain ใน hostgator นะก็ทำการพิมพ์ชื่อโดเมนเนมของเราลงไป จากนั้นก็มาใส่ดอทด้านหลังนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่ม next เพื่อทำขั้นตอนต่อไปในสเต็ p นี้นะคะเราก็จะทำการเลือกแพ็กเกจของโฮสติ้งนะคะสำหรับวิธีการจ่ายค่าเช่าโฮสติ้งนะคะก็จะมี การเลือกจ่ายแบบเป็นรายเดือนนะคะหรือว่าเป็นราย6เดือนหรือเป็นปีเป็นต้นถ้าหากท่านเลือกชำระเป็นรายปีนะคะค่าเช่าโฮสติ้งก็จะถูกลงนะคะรวมไปถึงเราทำการใส่คูปองโค้ดนะคะคูปองโค้ดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงของโปรโมชั่นนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นของซัมเมอร์นะคะแล้วก็ทำการป้อน รหัสโปรโมชั่นโค้ดไปก็คือคำว่า beach นะคะเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่ม calculate total นะคะ,ะจะสังเกตว่าท่านก็จะได้รับส่วนลดไป20%นะคะก็จะทำการจ่ายเงินแค่95.52เหรียญเท่านั้นเองนะคะ ลองแบ็คกลับไปดูนะคะในกรณีท่านใดที่ทุนน้อยนะคะต้องการจ่ายค่าเช่าโฮสเป็นรายเดือนนะคะก็เลือกเป็นมันลี่นะคะทีนี้คูปองโค้ดนะคะที่แนะนำนะคะให้ใส่คำว่า Wordpress นะคะจะทำให้ท่านเสียค่าเช่าโฮสในเดือนแรกเพียงแค่0.01เซนต์เซนเท่านั้นเองนะคะ ออันนี้เดือนแรกนะคะเราจะจ่าย h o s t g a t t r r อยู่ที่1เซนแต่ว่าเดือนต่อไปเนี่ยท่านจะต้องจ่ายค่าบริการรายเดือน9.95เหรียญต่อเดือนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปุ่ม Continue เพื่อทำการชำระเงินนะคะว่าเราจะเลือกชำระแบบไหนแบบบัตรเครดิตหรือว่า PayPal นะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้เราก็ทำการกรอกรายละเอียด ส่วนตัวรวมไปถึงการสร้าง Account ของ h o s t g เ t อ r นะคะ,ะช่องด้านล่างก็ทำการเลือกประเภทของการชำระเงินว่าจะชำระเป็นบัตรเครดิตหรือว่า PayPal Account นะคะในกรณีที่ท่านเลือก PayPal นะคะท่านก็จะต้องมี PayPal Account เป็นของตนเองก่อนถึงจะสามารถชำระแบบ PayPal ได้นะคะ มาดูวิธีการใส่รายละเอียดกันนะคะในส่วนของชื่อของบริษัทนะคะก็ข้ามไปได้นะคะถ้าหากท่านสังเกตดูนะคะในการกรอกรายละเอียดถ้าหากว่าชื่อฟิลนะคะมีเครื่องหมายสตาร์หรือว่าดอกจันสีแดงนั่นหมายความว่าในแต่ละช่องนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะคะ เลือกเป็นประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลลงไป ในส่วนของการสร้าง Account นะคะก็คือสร้างชื่อผู้ใช้งานนะคะก็ให้ใส่ชื่อ Username นะคะแปดตัวอักษรนะคะอ่าแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดสำหรับพาสเวิร์ดนะคะควรจะมีทั้งตัวเลขทั้งอักขร ด้วยกันนะคะการป้อนพาสเวิร์ดก็ควรที่จะมีตัวอักษรอย่างน้อย8ตัวนะคะอคอมเมนต์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าหากท่านใดที่เลือกบัตรเครดิตนะคะก็ทำการใส่ชื่อผู้ถือบัตรนะคะเป็นชื่อบัตรของเราหรือว่าอาจจะเป็นญาติของเราก็ได้ใส่เลข C C number ก็คือเลข บัตรเครดิตนะคะ16หลักจากนั้นก็ทำการเลือกนะคะว่าเป็นบัตรประเภทไหนวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่วันเดือนปีที่หมดอายุของบัตรแล้วก็ซีเคียวริตี้โค้ดก็คือเลขท้าย3ตัวของบัตรนะคะในส่วนของ Request for UK debit ตรงนี้ก็ไม่ต้องกรอกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศ UK นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานนะคะอันนี้ในกรณีที่ใครใช้บัตรเครดิตสมัครนะคะแล้วก็ทำการ verify my order นะคะ ทีนี้ในกรณีที่ใครมี PayPal account ะะก็เลือก PayPal จากนั้นก็ยอมรับเงื่อนไขนะคะแล้วก็คลิก Verify my order นะ,ะถ้าเกิดใครป้อนข้อมูลไม่ถูกท่านก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้นะคะที่ปุ่ม Correct my information นะคะ,ะ,คะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ Process my order นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเมื่อเราได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอรับอีเมลจากทางโ s สเตอร์นะคะเขาก็จะส่งในส่วนของ Account Information กลับมาให้เรานะคะเราก็ทำการเช็คดูนะคะชื่อโดเมนเนมที่เป็น Primary Domain ของเรานะคะชื่อ Username Password นะคะรวมไปถึง Name Serv e เตรงนี้สำคัญมากนะคะท่านจะต้องนำเอาตัวเลข NS 1 3 h o s t จุดจุดด t ตตรงนี้นะคะนำเอาไปติดตั้งหรือ right. ว um, ่านำเอาไปผูกที่โดเมนเนมของท่านนะคะเพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่อการใช้งานชื่อโดเมนของเราแล้วก็ทำการแสดงผลข้อมูลภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์กับ h o s t right. g a t o r c o m